มาต่อกันที่เรื่องของประเด็นดีลับนะครับที่ตอนนี้ก็มีหลายคนออกมาพูดถึงนะครับ <c oughs> ว่าเอ๊ A, มันเป็นมาอย่างไงกันแน่นะครับ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ทางฝั่งเพื่อไทยเองก็เป็นพรรคที่จะเป็นหลักที่จะจัดตั้งรัฐบาลด้วย <c oughs> นะครับเลยมีมีกระแสะข่าวไปถึงเพื่อไทยนะครับทีนี้เพื่อไทยเองนะครับก็มีการออกมาปฏิเสธอยู่ตลอดนะครับแต่ว่ามันก็ถูกตอกย้ําด้วยภาพของนักการเมืองเอง ที่บินไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงนะครับหลังจากมีคนมาเปิดเผยนะคนที่เปิดเผยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคุณชูวิทย์กมลวิสิตนะที่เขาอ้างว่าเป็นซูเปอร์ดิลนะครับแลกกันกับการที่คุณทักษิณจะกลับบ้านนะครับท่ามกลางสูตรจัดตั้งรัฐบาลที่ ไม่มีก้าวไกลไม่มีลุงนะครับส่วนการที่ทางคุณประพัฒน์โพธสุขทนนะครับเลขาธิการของพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยก็ไปมีภาพปรากฏร่วมอยู่ในเฟรมเดียวกันกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงด้วยก็ได้รับการยืนยันจากคุณวราวุฒิศิลปอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานะครับที่ท่านก็บอกนะครับว่าการไปครั้งนี้นะครับเป็นไปเป็นไปแบบส่วนตัวนะครับเพื่อไปร่วมงานวันเกิดของคุณทักษิณเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ คุณวราวุฒิบอกนะครับว่าคุณประพัฒน์กับคุณทักษิณเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานนะครับเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทเลยนะครับมากกว่า30ปีด้วยตั้งแต่สมัยที่ทางคุณบรรหารยังมีชีวิตอยู่จึงไม่แปลกนะครับที่จะไปร่วมอวยพรวันเกิดของคุณทักษิณแต่ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างแน่นอนนะครับหรือจะมีเดียวในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ประธานสภาเขามีการนัดประชุมในวันที่4สิงหาคมนี้ทางพรรคเองก็ต้องดูก่อนนะครับว่า จะมีการเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับมีการย้ําจุดยืนเดิมนะครับที่เคยถแถลงเอาไว้ว่าจะร่วมรัฐบาลกับพรรคที่มีทัศนคติและนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับเรียกว่า30กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็มีความสนิทชิดเชื่อกันมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าการที่ไปอวยพรวันเกิดหรือว่าไปพบกันนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องการเมืองแน่นอนนะครับเพราะว่า ถ้ามีอะไรขึ้นมานนเนี่ยผมเองนะครับคงต้องเป็นคนพิจารณาก่อนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าคงไปเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ไปในฐานะเลขาธิการพักหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะครับ,บแล้วก็าบา้างหรือยังคะได้สอบถามคุณบำพัน์บ้างหรือยังคะเอ่อก็ถามเพียงแค่ว่าได้ลาราชการไปถูกต้องหรือไม่ก็ยืนยันว่าได้มีการลาราชการไปอย่างถูกต้องนะครับ คือคุณผู้ชมจะเห็นว่าเวลาดีลเนี่ยมันไม่ใช่หัวหน้าพักอ,อย่างของก้าวไกลเพื่อไทยพวกนี้ก็จะเป็นเลขาใช่ไหมฮะแล้วคุณประพัฒไปเนี่ยคุณประพัฒก็เป็นเลขา,าพรกแล้วใส่สีชมพูอ่ะสีของพักเหมือนไปในตูวฐานะตัวแทนพักหรือเปล่านะักข่าวก็เลยสงสัยไปถึงขนาดนั้นแล้วในการเปิดเผยของคุณชูวิทย์เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่คุณประพัฒไงมันมีหลายส่วนคุณชูวิทย์บอกว่าทหารไปก่อนใครเลยวันนี้นะักข่าวก็เลยรีบจ้องเลยถามบรรดาอาดีตทหารถามพลเอกประยุทธ์ถามพลเอกประวิทธ ถามบรรดารัฐมนตรีต่างๆทุกคนพร้อมใจกันปฏิเสธตอบคำถามเรื่องดีลลับในการจัดตั้งรัฐบาลหมดเลยนะแล้วเรื่องท่าทีในการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปอวันศุกร์หน้าก็ไม่มหใครตอบเรื่องนี้ด้วยมีคนที่พอจะแบบว่างัดคำตอบมาได้หน่อยก็ <c oughs> จะมีอย่างคุณอนุทินชาญวิรกูลนะหัวหน้าพักภูมิใจไทยคือคุณชูวิทย์เนี่ยเขาพูดดีลมาว่าเดี๋ยวเพื่อไทยเสนอ แล้วก็จะไม่ผ่านก็จะได้เป็นข้ออ้างว่าพักอันดับสองไม่ผ่านส่งไม้ต่อให้พักอันดับ3คือภูมิใจไทยเป็นคนไปจัดตั้งเพราะฉะนั้นนักข่าวก็เลยถามคุณอนุทินมันเป็นไปตามซูเปอร์เดลที่คุณชูวิทย์บอกไหมว่าให้พักอันดับ3ามจัดตั้งคุณอนุทินก็ไม่ตอบนะแต่นี้คุณผู้ชมดูนี่เขายื่นมือมาประสานมือกันนะเหมือนเวลาแบบจะร่วมกิจกรรมอะไรสักอย่างกันแล้วยื่นมือมาทับกันแล้วก็จะบูมเฮ่ขึ้นมามนะแล้วนี่หลายพักนะ นี่คือบรรยากาศช่วงเช้าหลังทําบุญตักบารปรากฏว่ารัฐมนตรีหลายพักล้อมวงคุยกันอย่างอารมณ์ดีมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีกับคุณมนัญญาไทยเสษสองคนที่ภูมิใจไทยนะครับคุณสาธิติปิตุเตชะเห็นไหมฮะหันหลังอยู่ประชาธิปัต์แล้วภาพตอนก่อนจะมาถึงตรงเนี้จะมีคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษ์ประชาธิปัต์ด้วยและนี่คนที่หันอยู่ยตรงกลางใส่แว่นคุณสันติพร้อมพัดเลขาพลังประชารัฐแล้วคุณอนุทินตามมาจอยทีหลังนะแล้วภาพอย่างตอนก่อนหน้าเน,นี้ เขาต่างคน,นก,ก็ยื่นมือประสานกันเหมือนจะบูมอะ่ะแล้วก็หัวเราะกันอย่างอารมณ์ดีนกข่าวก็พยายามจะถามว่าคุยกันเรื่องอะไรแต่ว่าไม่มีใครตอบทุกคนก็เงียบนะปฏิเสธกันไปหมดนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่คำฝั่งของก้าวไกลนะครับผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเนี่ยก็คือทางคุณวิโรธลักษณะอดิสรนสนสนบัญชีรายชื่อเขาได้มีการให้ข้อมูลผ่านทางทวิตเตอร์นะครับแล้วก็มีการยืนยันบอกว่าไม่สนใจดีลลับนะครับหรือว่าข่าวลือใดๆนะครับแล้วก็บอกว่า เมื่อทำงานกันเป็นทีมจะเชื่อใจไม่หวั่นไหวต่อให้สุดท้ายจะถูกหลอกถูกหักหลังถูกมองว่างโง่จนถูกชิงทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับแต่สิ่งที่ชิงไม่ได้เลยก็คือความซื่อตรงและเกียรติภูมิคุณวิโร์ยังย้งยําด้วยนะครับว่าเชื่อใจในภาคี8ปดพักร่วมไม่เคยเสื่อมคลายไม่เคยระแวงไม่เคยลังเลจุดยืนยังคงซื่อตรงทุกก้าวย่างนะครับแล้วก็อยู่ในลู่ที่เคารพเชื่อใจเพื่อนร่วมทีมเสมอ ขอให้กำลังใจเพื่อนๆในภาคี8พักร่วมทุกคนอยู่เสมอถ้าสุดท้ายภารกจิจต,ต้องล้มเหลวเพราะถูกหักหลังจริงๆก็ยังดีกว่าการล้มเหลวเพราะความไม่เชื่อใจกันเองภายในทีมการล้มเหลวเพราะถูกหักหลังคนที่ทรยศวันข้างหน้าก็จะมีแต่ดาวดิ้นสิ้นอนาคตส่วนคนที่ซื่อตรงยังไงก็มีมือของผู้ที่จะมาช่วยมีผู้คนเข้ามาช่วยนะครับในการดึงช่วยพยุงให้ลุกขึ้นสู้ต่ออย่างองอาจ ก่อนจะทิ้งท้ายในโพสต์นะครับบอกว่าเชื่อมั่นในทีมมาตลอดนะครับนี่เป็นฝากฝั่งของก้าวไกลโดยคุณวิโรธลัคนาดิสอนสสบัญชีรายชื่อของพรรคครับ